้าไปต่อกันที่ชัยภูมิค่ะไปเบิ่งจังหวัดชัยภูมิคิกออฟเปิดปฏิบัติการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคประชาชนโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินเป้าหมายน้ำรองอำเภอละ1หมู่บ้านค่ะแล้วก็ขยายให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านสำนักงานพัฒนาชุมชนโดยนายโดมทองดิเรกศิลป์พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิค่ะจัดกิจกรรมคิกออฟเปิดปฏิบัติการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคประชาชนค่ะโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะนี่นายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานค่ะอยู่ที่วัดบ้านพลังตำบลหน้าฝายอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาตินะคะทุกภาคส่วนค่ะจะต้องให้ความร่วมมืออย่างจริงจังและก็เข้มข้นนะคะโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนค่ะนำเอากระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนเบื้องต้นมีเป้าหมายประกาศจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคประชาชนเนี่ยโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่นสิจัดตั้งให้ครบทุกหมู่บ้านว่าซั่นค่ะค่ะสำหรับจังหวัดชัยภูมิค่ะก็มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน484หมู่บ้าน17ชุมชนจากทั้งเบิดค่ะ1620หมู่บ้าน25ชุมชนและก็เป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะจำนวน16หมู่บ้านก็ยังคงเหลือหมู่บ้านชุมชนที่ยังบ่เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินอยู่1120หมู่บ้าน8ชุมชนจากนี้ไปค่ะทุกภาคส่วนในจังหวัดชัยภูมิก็สิได้ร่วมมือกันเดินหน้าจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดภาคประชาชนโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินเนาะค่ะให้ครอบคลุมในทุกหมู่บ้านค่ะค่ะปฏิเสธบ่ได้เลยเนาะค่ะว่าหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เนี่ยก็เริ่มต้นจากพี่น้องในชุมชนนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นให้กำลังใจแล้วก็ซอยกันเนาะแมนค่ะ